วาน,นี้ตํารวจก็มีการพูดถึงเรื่องของปืนเจ้าปัญหานะฮะ,ฮะมี2กระบอกหลักๆนเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะต้องมีการแจ้งข้อหาก็คาดว่าในเร็วๆนี้นะฮะสองกระบอกนี้มีอะไรครับที่ว่าผิดกฎหมายคือกระบอกแรกเนี่ยตามรายงานนะครับบอกว่าเป็นกระบอกที่เรียกว่าเป็นอาวุธปืนยาวอัดลมผลิตเองนะ,ะ,ะคือตามรายงานบอกว่าคือมีความผิดตามพรบอาวุธปืนและก็กฎกระทรวงปีพศ2522ฐานผลิตอาวุธปืนและมีไว้ในครอบครองนะครับ ส่วนอีกกระบอกหนึ่งก็คือว่ากระบอกที่2เนี่ยพบว่าเป็นอาวุธยาวขนาด9มมตอัตโมัตินะฮะบรรจุก,กระสุนได้25นะัดเป็นอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญ,ญาตให้ได้ไว้ในครอบครองตามกฎของกระทรวงมหาดไทย2,522นะครับที่ระบุเอาไว้ว่าอาวุธปืนระบบอัตโนมัติเนี่ยต้องมีลำกล้องยาวไม่เกิน160มิมนะครับและก็ความกว้างของกระบอกเนี่ย ไม่เกิน5.6ม mm, ิมแต่ไปพบว่าปืนกระบอกของนายเปรมชัยนะครับกระบอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวของลำกล้องถึง420ม mm, ิมและความกว้างของปากกระบอกปืนเนี่ย9ม mm. ิมค่ะแปลว่า2กระบอกนี้ตามกฎหมายแล้วเนี่ยเจ้าพนักงานไม่สามารถ ออกทะเบียนหรือว่าให้ทะเบียนครอบครองได้ส่วนนอกเหนือจาก2กระบอกนี้ที่ดูแล้วเป็นปัญหาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมีอีก8กระบอกจาก40กว่ากระบอกเนี่ยคะ่ะที่เจ้าหน้าที่ีไปพบว่าไม่มีชื่อผู้ใดครอบครองแปลว่าไม่มีทะเบียนนั่นเองอนะคะแปดกระบอกนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกันเพิ่มเติมเหมือนกันว่าไปตกหล่นณจุดไหนหรือสรุปแล้วเป็นของใครที่นายเปรมชยัยซื้อต่อมาครอบครองหรือไม่ หลายคนมีการตั้งคำถามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจะดำเนินคดีแล้วก็ตั้งข้อหากับนายเปรมชัยในข้อหาทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกนอจากเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะคะข้อหาทารุณกรรมสัตว์เนี่ยจริงๆมีหมายเรียกแล้วนะคะเรียกกันตั้งแต่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ56วันละ15กุมภาพันธ์ในวันนั้นที่มีหมายเรียกเนี่ยนายเปรมชัยก็ไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนจริงๆต้องไปรับทราบข้อกล่าวหานะคะนี่สิฮะคือนักข่าวก็ถามพลตเดชศรีเวลาลังสีพมนกุศเหมือนก ตกลงแล้วเนี่ยสามารถที่จะติดต่อนายเปรมชัยได้ไหมอะก็อย่างวันที่15เนี่ยทนนายของนายเปรมชัยพอมีหมายเรียกรับถึงวันเรียกตัวปับ๊บทาน,นายเปรมชัยมาเพื่อที่จะบอกพนักงานสอบสวนว่ามีเหตุขัดข้องทําให้นายเปรมชัยเนี่ยไม่สามารถที่จะไปพบพนักงานสอบสวนได้อันนั้นเป็นหมายเรียกครั้งที่1ในการรับทราบข้อ,ขอกล่าวหาทารุณกรรมสัตว์ทีนี้พอไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็ยื่นให้จะมีการออกหมายเรียกครั้งที่2ซึ่งหมายเรียกครั้งที่2เนี่ยมีกําหนดว่า22กุมภาพันธ์วันพรุ่งนนี้้แลวะะค 9นาฬิกาต้องไปพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนนัดหมายอีกครั้งหนึ่งที่ศาลจังหวัดทองผาภูมินะคะนัดให้นายเปรมชัยกับพวกเข้ารายงานตัวครั้งแรกก็คือ26มีนาคมซึ่งวันนั้นจะเป็นวันครบกําหนดฝากขังในผัดที่4ทีนี้ย้อนกลับมาดูคดีที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนค่ะ คดีนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ของปืนที่ไปตรวจในบ้านพักแต่ว่าปืนที่ไปเจอในจุดเกิดเหตุในระหว่างของการจับกลุ่มอันนั้นเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมกันด้วยนะคะปืนที่ไปพบในจุดเกิดเหตุที่ไปเจอซากเสือดำเนี่ยค่ะตรงนั้นเนี่ยเป็นปืนลูกซองแล้วก็ไปเจอปลอกกระสุนปืนลูกซองเบอร์20เนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซึ่งกระสุน เบอร์20เนี่ยค่ะตรงกับปืนลูกซองหนึ่งในสกระบอกของนายเปรมชัยที่ตรวจยึดได้จากในจุดเกิดเหตุนะคะซึ่งตรงนั้นก็ยืนยันว่าเป็นปืนกระสุนตรงกันแต่ทีนี้ไปตรวจสอบในซากเสือดำเลยคออในซากเสือดำเนี่ยไปเจอกระสุนแบบลูกปลายซึ่งในทางนี้นิติวิทยาศาสตร์เนี่ยตรวจสอบได้ยากค่ะว่ากระสุน ลูกปลายเนี่ยยิงมาจากปืนกระบอกใด<ะ>เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันผลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะยืนยันความผิดว่าระหว่างนายเปรมชัยกับพวกใครที่เป็นคนยิงเสือดำครับหลากหลายคดีนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็พยายามที่จะออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับแม้ว่าจะมีการถามลงลึกไปว่าสามารถที่จะติดต่อได้หรือไม่อย่างไงนะฮะ แต่ว่าทางพนักง,งานสอบสวนเนี่ยคือยังไม่ได้แจ้งไปนะยังไม่ได้แจ้งไปทางคนตัวเอกศิวลาเนี่ยว่าตกลงแล้วนี้สามารถติดต่อได้ไหมแล้วติดต่อนายเปรมชัยได้โดยตรงหรือเปล่าหรือว่าติดต่อได้แต่แค่ทนายความกันแน่ดังนั้นยังไม่ชัดนะตกลงแล้วนายเปรมชัยยังอยู่ในเมืองไทยหรือไม่เพราะทนายความเนี่ยอ้างว่าก็ยังคงไปทํางานปกติ ยังไปตรวจไซยงานแต่ว่าทีนี้คดีนะฮะที่ว่าลองดูนะฮะมีทั้งในส่วนของงานช้างที่ต้องรอผลการตรวจสอบอยู่ก่อนหน้านี้นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าเราลาวสักสามอาทิตย์นะฮะเกือบเดือนหนึ่งเลยนะฮะตอนนี้ผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์แล้วตกลงแล้วงานช้างเป็นงาช้างต่างประเทศหรือเป็นงานช้างแอฟริกาหรือเป็นงานช้างของไทยกันแน่นะฮะนอกจากนั้นะฮะเรื่องของการตดสินบนเจ้าพนักงานอีกะฮะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะมีการเรียกนะหัวหน้า เขตดศสพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่มาสอบปืนอีกนะฮะขนาดนี้แล้วหวานแห่แล้วก็ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวนะครับค่ะแล้วก็มีการขยายผลไปตรวจสอบที่ดินที่อำเภอภูรเรือหมดเลยด้วยครับร้วก็พบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับทางด้านของครอบครัวกันสูตรก็คือเครือญาติแล้วก็พบความผิดปกติอีกหลายส่วนก็ยังคงต้องตรวจสอบกันต่อนะคะค่ะ